ช่วงสุดท้ายแล้วค่ะช่วงนี้นะคะหลายคนรอคอยอยากจะผ่อนคลายที่แล้วไม่มีฟังที่เนี่ยไม่มีไหมไม่ใช่ผ่อนคลายเขาจะผิดทำไมอ่ะต้องฝึกสมองรับสมองต้องมีสมาธิฟังฟังไม่ดีไม่เข้าใจไม่เข้าใจลึกซึ้งมากหรือบางทีฟังแล้วฟังดีแล้วแต่ก็ยังไม่เข้าใจเข้าใจเราต้องพิสูจน์กันว่าวันนี้เนี่ยจะเข้าใจเรื่องนี้ต้องฟังให้ดีนะเพราะถ้าความคิดไม่ทันสมัยก็จะไม่เข้าใจก็ได้มีเซ็กซี่ไหมเรื่องนี้นิดหน่อยเด็กก็ไปเทอมกลับการเรียนกลับบ้านทำงานบ้านเสร็จเขาหมดแล้วดึกแล้วไม่เป็นไรใช่ไหมน้องหนูเขาใครภรรยาเมียโทรมาตามเมียโทรมาตามมีเรื่องอะไรหรอกเพราะว่าคุณเพชรนี่ครับพลาดบาริออนบาริออนโคโยตี้ถ่ายชีวิตโคโยตี้รอบใหม่นัดไว้เห็นไหมนี่คืนน้องคิดดูแล้วกันถ้าข้อความถึงพี่จะไปโทรศัพท์ของคุณสมพลได้ไงเอออย่าเลยแล้วจ้องในยามสิริตกสะเก็ดเช่นนี้ใช่ไหมหลายคนบรรยากาศมากหลายคนที่ยืนอยู่หน้าตู้อิออนทุกสิ้นเดือนเนี่ยนะก็มีน้องหนูคนหนึ่งก็ไปทำงานรอบดึกตำรวจทำงานรอบดึกปุ๊บตำรวจไปกวาดล้างสิขวัญแล้วก็จับมาได้อ้าวเยอะแยะเลยในห้องในโรงพักมันที่ไม่พอก็จะมายืนเข้าแถวหน้าโรงพักใช่ไหมรอให้รถมารับไปขึ้นศาลทีนี้น้องหนูก็มีคุณยายคุณยายเดินผ่านมาพอดีน้องหนูก็ตื่นตกใจทำไงดีล่ะอ๋อยายตัวเองยายตัวเองมาเดินมาทำไงยายก็อยากรู้อยากเห็นว่าเอ๊ะทำไมนี่มายืนทำไมตรงนี้ล่ะจะบอกว่าไงตัวเองนี่ไปมีงานกลางคืนทำแล้วก็โดนตำรวจจับมาใช่ไหมก็บอกว่าไม่มีอ๋อยายเดี๋ยวเขาจะส้มมาแจกให้หนูยืนเข้าคิวนี่รอรับการแจกส้มนี่ยายบอกเฮ้ยเข้าท่านี่นะงั้นยายเอาด้วยสิเออมีเข้าต่อท้ายยืนปลายแถวเลยปลายแถวเลยต่อท้ายพวกตำรวจก็เดินไล่ตรวจมาสิไล่มาหัวแถวมาปุ๊บไปถึงคุณยายปุ๊บว่ายายอายุขนาดยายนี่เอาเขาได้เหรอยายทำได้ไงอ่ะยายก็ฟันปลอมหมอปากของความสิคะคุณเรื่องนี้เนี่ยคุณไม่เกรงใจเด็กเลยเหรอเด็กบางคนเขายังไม่เปิดเทอมกินส้มอ่ะทำไมกินส้มอ่ะตำรวจต้องตกใจนะตกใจไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อจ้ะแค่นี้รับสมองจริงๆด้วยช้าเวลาไม่ทันน่ะเรื่องนี้ใช้ได้จ้ะอ่อนต่อโลกอย่างนุกอาจจะงงนิดหน่อยเมื่อกี้ถึงหัวล้อที่หลังไม่อ่อนละไม่อ่อนเท่าไหร่ละนะอาจจะอ่อนอยู่เลยถามเขานอกถามคุณเพชรนอกห้องได้เออผมก็ไม่รู้ผมคุณเด็กดีมากใช่ไหมนี่นะคะวันนี้นะคะโจ๊กจากพี่โสวันนี้มีแค่เรื่องเดียวใช่ไหมเดี๋ยวหาไม่ทันแล้ววันนี้คุ้นไวมากเลยค่ะสองสามเทปอ่ะค่ะเขาได้แถมมาแล้วกันได้ติดไว้ไปฟังเรื่อยอ๋อใช่ไปฟังเรื่อยไปฟังในเรื่องดินเนอร์ทอล์กผมเนี่ยนะไม่อยากบอกคุณโสพลเลยคุณโสพลเนี่ยจริงๆมีจุดขายได้อย่างหนึ่งกล่องสบู่เนี่ยเปิดฝามามีโจ๊กไม่อ่านเหมือนไอ้ฟอร์จูนคุกกี้โอ้ต้องซ้ำกันไหมเนี่ยฮะก็ต้องมีซ้ำบ้างไม่คุณทำไว้สักมากระดาษแปะไว้30เรื่องหาได้แล้วตัดไซส์พอดีแล้วตัดกระดาษแปะไว้ใช่ไหมเออแล้วมันจะทำให้ลุ้นเปิดสบู่ได้เจอโจ๊กภาษาไทยนะภาษาไทยสิโอ้คุณต้องลงทุนแปลสัก30-40เรื่องเออไม่เร็วนะเอออ่านเรื่องหัวเราะไปทำงานทำสบู่ตกในห้องน้ำทำไมก็ดีซื้อใหม่เลยโอ้โหล้มลื่นอ่ะยุ่งอีกอ่ะนะโอเคหมดเวลาของข้อไข่ใส่ข่าวในค่ำคืนวันนี้แล้วนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่ค่ะทุกวันศุกร์นะคะ3 ทุ่มวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ